เป็นยังไงครับพี่น้องที่เคารพครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าแก้ได้เป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาแล้วมึงค้านทำไมวะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความทำไมวะพี่พบธงชัยพันธมิตรพันธมานบอกต้องเป็นหน้าที่พรรคการเมืองจารันพักดีธนาคุณคุณจำได้ไหมสงครามมันถึงจะต้องเกิดครับมันทนไม่ไหวแล้วเลยมันทนไม่ไหวแล้วพี่น้องผมไม่ได้มาเพื่อจะให้ท่านไปเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้การปกครองมีปัญหาแต่ผมอยากให้ท่านทราบว่านี่คือพฤติกรรมของพรรคฝ่ายแค้นของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอภิสิทธิ์เอ๋ยรอหน่อยเดี๋ยวนี้ธิดาถาวรเศษและคณะทนายความพร้อมด้วยศาสตราจารย์ธงดร.ธงชัยวณิจกุลครับไปที่ศาลโลกไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ท่านศาสตราจารย์ธงชัยวณิจกุลครับเป็นอดีตผู้นำขบวนการนักศึกษาในเหตุการณ์เดือนตุลา2519ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันในสหรัฐอเมริกาเขียนจดหมายถึงศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเหยื่อในเหตุการณ์ในสายน2553โดยเขาเป็นคนหนึ่งในผู้เข้าให้ข้อมูลกับอัยการที่เนเธอร์แลนด์พร้อมกับกลุ่มคนเสื้อแดงโดยศาสตราจารย์ธงชัยได้เล่าย้อนถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีลักษณะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เหตุการณ์ปราบปรามประชาชนในเดือนตุลาปี2516ที่มีผู้เสียชีวิต70รายและบาดเจ็บอีกนับพันคนที่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้าไปตรวจสอบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเดือนตุลาปี2519ก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกโดยรัฐบาลสลายการชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต70รายบาดเจ็บอีก100คนซึ่งการสลายการชุมนุมดังกล่าวมีการใช้อาวุธหนักบางคนถูกเผาทั้งเป็นถูกข่มขืนรวมทั้งถูกแขวนคอขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็ถูกจับตัวไปคุมขังซึ่งรวมถึงตัวของเขาเองด้วยที่ถูกคุมขังนานถึง2ปีแต่ที่น่าแปลกใจก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีใครออกมาตรวจสอบหรือลงโทษผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนพยายามที่จะลืมเรื่องนี้และปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปจากนั้นในเดือนพฤษภาปี2553ก็เกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกและมีผู้เสียชีวิต70รายซึ่งแม้ว่าในครั้งนี้จะมีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบคดีดังกล่าวออกมาแต่ข้อมูลบางส่วนกลับถูกเซ็นเซอร์และบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงโดยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยได้เรียกร้องให้ ICC ช่วยเขามาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สังหารผู้ประท้วงเมื่อ2ปีก่อนและช่วยนำตัวคนผิดมาดำเนินคดีเนื่องจากสถาบันหลักต่างๆในประเทศไทยไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมการนิรโทษกรรมคนผิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำซากยังฝังรากลึกในสังคมไทยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวณิจกุลระบุว่าเหตุการณ์นองเลือดทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับตั้งแต่เหตุการณ์เดือนตุลา2516เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ปราบกลุ่มคนแสดงเมื่อปี2553มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงบรรดาผู้นำในสังคมไทยต่างไม่มีใครสนใจที่จะสืบสวนหาข้อเท็จจริงและเอาผิดกับผู้สั่งการสังหารประชาชนขณะเดียวกันระบบตุลาการในไทยก็ไม่เคยแสดงบทบาทที่เป็นอิสระในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขายึดมั่นในหลักการที่ว่าการปฏิวัติรัฐประหารถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องหากทำสำเร็จด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้มีอำนาจไม่เกรงกลัวในการสั่งการปราบปรามประชาชนโดยในเหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมในเดือนเมษายนพฤษภาปี2553ผู้นำทางการเมืองและทหารของไทยไม่ได้คำนึงถึงผลที่พวกเขาจะได้รับหลังการสั่งการปราบปรามประชาชนอันเนื่องจากวัฒนธรรมการละเว้นโทษดังกล่าวทำให้พวกเขาใช้มาตรการที่ไม่ชอบธรรมทั้งการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย
และสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อหาความชอบธรรมในการสังหารประชาชนบทสรุปของจดหมายฉบับนี้ศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวณิชกุลยังย้ำว่าแม้ประเทศไทยจะไม่โดดเด่นในสายตาประชาคมโลกและมีผู้เสียชีวิตไม่มากเหมือนการล้างฆ่าเผ่าพันธุ์แต่การรับพิจารณาคดีนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดวงจรการให้อภัยผู้กระทำผิดซ้ำซากปรบมือให้ดร.ธงชัยวณิชกุลครับอภิสิทธิ์ไอ้เทพมึงรอนิดเดียวมึงรอนิดเดียวระบบยุติธรรมของประเทศไทยเอามึงเข้าสู่คุกสู่หลักประหารไม่ได้เชิญไปที่กรุงเฮกไปศาลอาญาโลกได้แล้วพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมอาจจะพูดรุนแรงเพราะผมอัดอั้นตันใจมา6ปีแล้วครับท่านผิดพลาดหยังขอโทษเด้ออภิสิทธิ์กูบอกอีหลีที่พูดนี้ผมอยากให้คนแสดงมีความสมานสามัคคีกันครับแดงใจวายกับแดงจึงคืนควรเสียบอกกันแน่แดงเลือดหมูแดงเลือดนกอาจจะขึ้นว่าตรงกันเรื่องธรรมดาแต่ตรงกันคือประชาธิปไตยสมัครสจ.เที่ยวนี้ก็มีหลายคนเหลือเกินลุกขึ้นโชว์ตัวหน่อยสิใครจะสมัครสจ.น่ะโอ้โถเยอะแยะเลยเยอะแยะกันเลยแนะนำไม่ไหวเอาไหว้ประชาชนก่อนไหว้ก่อนอยากเป็นน่ะแต่คราวนี้ระหว่างแดงจึงคืนกับแดงใจไหว้สิสู่กันมาเนี่ยจักไผเป็นไผกับแดงเบิดโอรสก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนครับคนไหนนำกระบวนการต่อสู้ก็เลือกคนนั้นอันนี้ไม่ได้หาเสียงนะครับหาคะแนนให้ขอให้เป็นสจ.ทุกคนขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งฮักแห้งกันไว้เมดเอ้ยเอาแค้นมาเด้อสิเปาแค้นให้คนขอนแก่นฟังเนี่ยอยู่สูงให้ฮำอยู่ต่ำให้ย่อบอนบ่พ่อให้ตืมอยากทุกข์ให้เป็นนายคนอยากสารวนให้มีเมียน้อยอยากให้เขาปล่อยไปขี่ไซหนทางเพิ่นว่ากวงกินบักขามป้อมไปฆ่าข้อมังมังบ่ขี่สามมือก็ตายตายก็ตายตายแล้วจอนฟ้อนพะเลยเนาจอนฟ้อนเนาแล้วเห็นอมพะเราเหม็นลาบไส้เพี้ยบ่ขมคืนปานบีคนบ่มีศีลธรรมปกครองเมืองศูนย์เสาปกมือดังๆให้เป็นกำลังใจแก่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้แก่ทักษิณชินวัตรพี่น้อง